ผู้สมัครหมายเลขหนึ่งลงพื้นที่พบปะประชาชนบริเวณประตูท่าแพเพื่อนำเสนอนโยบายด้านผังเมืองที่จะคงเสน่ห์เมืองเชียงใหม่ทั้งด้านภูมิทัศน์และวัฒนธรรมควบคู่กับการผลักดันเทศบัญญัติในการดูแลเมืองเชียงใหม่ให้คงความสวยงามของโบราณสถานรวมถึงการควบคุมไม่ให้มีการตัดถนนใหญ่ภายในพื้นที่ประวัติศาสตร์ของเมืองด้านนายทัศนัยบูรณุปกรณ์ผู้สมัครหมายเลข2ลงพื้นที่บริเวณตลาดสันป่าคอยหาเสียงกับพ่อค้าแม่ค้าภายในตลาดรวมถึงประชาชนที่มาจับจ่ายใช้สอยพร้อมชูนโยบายการพัฒนาตลาดสดในเมืองเชียงใหม่ให้เป็นตลาดที่มีมาตรฐานเรื่องความสะอาดปลอดสารพิษพร้อมกับสุ่มตรวจพืชผักผลไม้ที่นำมาขายในตลาดในขณะที่นายพรชัยจิตนวสเถียรผู้สมัครหมายเลข6ลงพื้นที่หาเสียงกับประชาชนในชุมชนกู่เต้านำเสนอนโยบายพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญก้าวหน้าทั้งด้านสาธารณูปโภคและบริโภคเพื่อให้ชาวเชียงใหม่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นส่วนนางวิภาวรรณวรวุฒิพงศ์ผู้สมัครหมายเลข7ใช้วิธีการหาเสียงด้วยการขึ้นรถปราศัยเคลื่อนที่เพื่อขอคะแนนเสียงบริเวณตลาดประตูเชียงใหม่นำเสนอนโยบายพัฒนาการท่องเที่ยวในช่วงสภาวะเศรษฐกิจซบเซาให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งเพื่อเป็นการสร้างอาชีพและรายได้ให้กับชาวเชียงใหม่สำหรับนายเพทายเตโชรานผู้สมัครหมายเลข3นำทีมหาเสียงกับประชาชนรอบเมืองเชียงใหม่ด้วยรถรางโดยชูนโยบายการอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของชาวเชียงใหม่ในที่สุดก็ได้ข้อสรุปนะครับเกี่ยวกับโครงการรถเมล์ NGV 4,000 คันที่พรรคภูมิใจไทยนั้นภูมิใจนำเสนอนะครับแต่ว่าประเด็นนี้จะเป็นจะเรียบร้อยต่อเนื่องไปหรือว่าจะมีประเด็นปัญหาตามมาเดี๋ยวไปถามคุณพัชระนะครับภูมิใจไทยบอกว่าไม่น่าเป็นประเด็นที่ขัดแย้งทางการเมืองแต่ทั้งนี้นั้นครับที่ครม.ตีกลับนั่นคือในเรื่องของการ Early Retire 7,000 ตำแหน่งนะครับรวมไปถึงในส่วนของการหาที่เป็นอู่ด้วยนะครับผมไม่ต้องเถียงไม่ต้องวัดกันแล้วนะครับว่าในส่วนของการเช่าหรือการซื้อจะดีกว่ากันนะครับเพราะว่าล่าสุดนั้นครม.มีการอนุมัตินะครับให้มีการเข้าในส่วนของทางด้านรถเมย์ NGV 4,000 คันตีเป็นเม็ดเงินแล้ว 66,000 ล้านบาทนะครับแล้วก็ในเรื่องของ Early Retire เนี่ยนะฮะ 7,000 คนคาดว่าจะต้องมีการควักกระเป๋าครับ 7,000 ล้านบาทนะครับนั่นก็จะไปรวมในส่วนของอู่จอดรถใหม่ด้วยเบรกหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดสักครู่เดี๋ยวครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่มุมเศรษฐกิจนะครับอยู่กับผมพัชระและทีมเศรษฐกิจเหมือนเคยนะครับมาติดตามเรื่องของรถเมย์ NGV กันบ้างนะครับซึ่งวันนี้คณะรัฐมนตรีมีการอนุมัติหลักการ 4,000 คันนะครับมูลค่า 66,000 ล้านบาทนะครับพร้อมมีการสั่งนะครับให้กระทรวงคมนาคมนั้นทำแผน Early Retire ของทางด้านพนักงานขสมก 7,000 คนและในส่วนของสถานที่การจะใช้เป็นอู่จอดรถนะครับคาดว่าจะใช้งบประมาณทั้งหมด 7,000 ล้านบาทก่อนที่จะมีการส่งกลับให้ครม.มีการพิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะครับทางด้านท่านนายกรัฐมนตรีนะครับคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็มีการกล่าวถึงครม.ที่มีการมีมตินะครับในการอนุมัติเช่ารถเมย์ NGV 4,000 คันเนื่องจากผลการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.ระบุกันออกมาอย่างชัดเจนนะครับว่าเช่าเนี่ยจะใช้งบประมาณใกล้เคียงกับการซื้อรวมทั้งครับการซื้อนั้นจะต้องมีการเพิ่มค่าบำรุงรักษารถที่อาจจะเสียอีกร้อยละ10ทั้งนี้นะครับการจัดส่งรถเช่าเนี่ยนะครับจะต้องระยะแรกเนี่ยต้องใช้เวลาประมาณ 14-15 เดือนซึ่งคาดว่าจะใช้ระยะเวลาทั้งหมดภายใน2ปีนะครับและจะมีการจัดส่งรถได้ทั้งหมด 4,000 คันซึ่งที่ประชุมครม.เห็นชอบนะครับเช่ารถเมย์ NGV 4,000 คันไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะอย่างไรก็ตามนะครับที่ประชุมมันได้มีการให้กระทรวงคมนาคมนั้นเตรียมสถานที่ที่จะใช้เป็นอู่รวมถึงครับเงื่อนไขการทำ Early Retire ของทางด้านพนักงานขสมก.กว่า 7,000 คนที่จะต้องมีการดำเนินการโดยคาดว่าจะใช้งบประมาณกว่า 7,000 ล้านบาทแล้วก็จะมีการส่งกลับมาที่ครม.พิจารณาอีกครั้งนึงคุณชรัตน์ ชาญวีรกูลครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่แสดงความเห็นนะครับว่าหลังจากที่ครม.มีมติให้การเช่ารถเมย์ NGV เนี่ยจะทำให้ความสัมพันธ์ในพรรคร่วมรัฐบาลนั้นดีขึ้นหรือไม่แต่ยืนยันครับว่าโครงการเช่ารถเมย์ดังกล่าวนั้นเป็นโครงการที่ดีช่วยใช้ในเรื่องของการประหยัดเงินนะครับเรื่องของการประหยัดพลังงานความโปร่งใสเพราะว่ามีคณะกรรมการจากหลากหลายหน่วยงานเข้ามาตรวจสอบและดูแลครับมาตรวจสอบทางด้านกระเป๋าสตางค์ของรัฐบาลกันบ้างนะฮะหลังจากที่เศรษฐกิจนั้นเริ่มจะส่งผลในเชิงบวกกันมากขึ้นนะครับก็คาดว่าจะทำให้การจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลนั้นดีขึ้นครับซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังมีการประเมินนะครับว่าปีงบประมาณ2552นั้นรัฐบาลจะจัดเก็บรายได้ต่ำกว่าเป้าหมายยอดที่ตั้งไว้เด่นนะครับเพียงแค่ 230,000 ล้านบาทเท่านั้นครับเป็นการประเมินกันออกมาใหม่นะฮะโดยทางด้านคุณประดิษฐ์ภัทรประสิทธิ์นะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็บอกว่าการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลในปีงบ52เนี่ยนะฮะจะต่ำกว่าประมาณการที่ตั้งไว้ที่ 1,560,000 ล้านบาทนะครับ
ก็คาดว่าจะเป็นการต่ำกว่าประมาณ 230,000 ล้านบาทนะครับจากเดิมว่าจะพลาดเป้าถึง 280,000 ล้านบาทเนื่องจากเศรษฐกิจนั้นไม่ได้ชะลอตัวลงมากเหมือนที่คาดการไว้ก่อนหน้านี้และเชื่อว่าในปีงบประมาณปี53นั้นการจัดเก็บรายได้ครับจะดีขึ้นตามเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวซึ่งคลังนะฮะมีการพิจารณาการปรับโครงสร้างภาษีทั้งการลดภาษีเงินได้นิติบุคคลการผ่อนปรนเงื่อนไขในเรื่องของการคำนวณภาษีสำหรับการจัดตั้งสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาคและในส่วนของการขยายช่วงเงินในส่วนของการได้สำหรับเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเนี่ยนะครับตามที่ทางด้านคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนหรือกรอ.นั้นเสนอมาก่อนหน้านี้เพื่อเป็นการจูงใจครับให้นักลงทุนนั้นเข้ามาลงทุนในไทยมากขึ้นซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายใน2สัปดาห์อีกหนึ่งด้านครับคุณวิสุทธิ์ศรีสุพรรณนะครับอธิบดีกรมศุลกากรก็ประเมินกันออกมานะฮะว่ากรมศุลเองเนี่ยจะจัดเก็บรายได้ในปีงบประมาณนี้ประมาณ 80,000 ล้านบาทซึ่งสูงกว่าประมาณการใหม่ที่อยู่ที่ 76,500 ล้านบาทซึ่งเกิดจากการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดเก็บภาษีครับอีกหนึ่งประเด็นนะครับเรื่องของ SME นะครับวันนี้มีมาตรการการช่วยเหลือกันออกมาซึ่งรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมก็เห็นด้วยในมาตรการนี้นะครับที่ทางด้านคลังนั้นจะมีการพักชำระหนี้ให้กับผู้ประกอบการ SME ประยะเวลาถึง 2-3 ปีนะครับเป็นการช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้กับธุรกิจ SME ครับทางด้านคุณชันชัยชัยรุ่งเรืองนะฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมก็เห็นด้วยกับกระทรวงการคลังที่จะให้ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือทางด้าน SME Bank เนี่ยนะครับพักชำระหนี้ให้กับผู้ประกอบการ SME ที่เป็นหนี้ NPL เป็นเวลา 2-3 ปีเพราะว่า SME นั้นมีบทบาทสำคัญนะครับในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแต่ได้รับผลกระทบครับจากวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นซึ่งอยู่ระหว่างการจัดทำเงื่อนไขและคาดว่าจะได้ข้อสรุปนะครับภายในเดือนตุลาคมนี้เพื่อเป็นการเสนอกลับให้ทางด้านคณะรัฐมนตรีครั้งหนึ่งนะครับทางด้านคุณประดิษฐ์ภัทรประสิทธิ์นะครับรัฐมนตรีช่วยกระทรวงการคลังก็ระบุนะฮะได้มอบหมายให้กับทางด้านสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสค.จัดทำเงื่อนไขการพักชำระหนี้ให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้เสียระบบการเงินและทำให้ลูกหนี้นั้นเสียวินัยทางการเงินครับมลพิษและในส่วนของนิคมอุตสาหกรรมยังเป็นปัญหาอยู่นะครับแต่วันนี้ครับศาลปกครองกลางมีการสั่งระงับชั่วคราวแล้วนะครับในเรื่องของโครงการการลงทุนในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุธ76โครงการเป็นเงินกว่า400ล้านบาทครับซึ่งศาลปกครองกลางนะฮะองค์คณะที่19โดยมีทางด้านนายพานุพันธ์ชัยรัตน์นะครับตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลางซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในส่วนของเจ้าของสำนวนที่มีคำสั่งเมื่อวันนี้นะครับให้มีการบรรเทาทุกชั่วคราวก่อนการพิพากษาให้มีการระงับโครงการในส่วนของการลงทุนในมาบตาพุธ76โครงการมูลค่ากว่า400ล้านบาทซึ่งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและหน่วยงานรัฐอีก8แห่งเนี่ยอนุมัติให้ดำเนินการได้ก่อนหน้านี้เพื่อเป็นการคุ้มครองชุมชนมาบตาพุธนะครับในเรื่องของสิ่งแวดล้อมและคุณภาพโดยคดีนี้นะครับสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนและประชาชนชาวมาบตาพุธ43รายนะครับมีการยื่นฟ้องคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าร่วมกันออกคำสั่งโดยไม่ถูกต้องตามขั้นตอนวิธีการอันเป็นสาระสำคัญซึ่งมีการกำหนดไว้ในกฎหมายตลอดจนครับละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ให้ต้องมีการปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินควรครับสุดท้ายแล้วก็โพสไว้หรือระงับไว้ก่อนนะครับในช่วงนี้นะฮะอีกหนึ่งเรื่องครับเรื่องของสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์กันบ้างครับวันนี้เช่นเดียวกันนะกรมทรัพย์สินทางปัญญานะครับมีการทำลายของกลางคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาครั้งใหญ่ครับน้ำหนักกว่า120ตันนะครับมูลค่าความเสียหายกว่า620ล้านบาททีเดียวคุณอลงกรณ์พลบุตรนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์นะฮะก็มีการเปิดเผยภายหลังเป็นประธานการทำลายของกลางคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญานะครับว่าของกลางที่ทำลายในครั้งนี้นะฮะมีจำนวนทั้งสิ้นครับ 1,265 คดีมีของกลางกว่า 550,000 ชิ้นน้ำหนักครับ120ตันมูลค่ากว่า620ล้านบาทส่วนปัญหาที่เกิดขึ้นก็ยอมรับครับว่ามีเจ้าหน้าที่ที่ละเลยการปฏิบัติหน้าที่และรู้เห็นเป็นใจกับขบวนการดังกล่าวโดยมีการย้ำกำกับนะครับกับทางด้านผู้บังคับบัญชาของแต่ละหน่วยงานให้เข้มงวดกับเจ้าหน้าที่หากพบฝ่าฝืนให้มีการดำเนินคดีตามกฎหมายได้ทันทีนอกจากนี้ครับมีการกำชับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่สีแดงโดยรอบกรุงเทพนะครับและในส่วนของตามชายแดนให้เข้มงวดในเรื่องของการตรวจสอบสินค้าลิขสิทธิ์โดยเฉพาะครับตามแนวชายแดนจากประเทศเพื่อนบ้านที่จะมีการวางมาตรการต่างๆนะครับให้รัดกุมกันมากขึ้นสำหรับการควบคุมในจุดนี้ครับและทั้งหมดคือข่าวภาคค่ำประจำวันนี้นะครับขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมคุณชินนันท์ผมธีระและทีมข่าวทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ